หลังจากที่แผนการแกล้งเป็นแฟนกันของพระเอกกับนางเอกได้จบลงอย่างสมบูรณ์พวกเขาก็ได้พากันกลับมาที่คอนโดแต่ทว่าผลลัพธ์ที่ได้จากแผนการครั้งนี้มันกลับเป็นความรู้สึกดีๆที่บอกไม่ถูกของทั้งคู่และเมื่อทั้งคู่มาถึงที่คอนโดก็ต่างทำตัวไม่ถูกนะครับเมื่อต้องแยกจากกันและพระเอกนั้นก็ได้บอกกับนางเอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่นางเอกจะไปทำงานให้เธอไปพร้อมกับเขาก็ได้นะนางเอกก็ตกลงตามนั้นแล้วทั้งคู่ก็ต่างแยกย้ายกลับเข้าห้องของตัวเองและนอกจากความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นของทั้งคู่แล้วนางเอกนั้นก็ยังเก็บดอกไม้ที่เธอได้ให้กับพระเอกในวันแต่งไว้ด้วยเธอได้นั่งมองมันแล้วก็นึกถึงภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมากับพระเอกด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วตอนที่เธอเป็นลมสลบไปก็ได้พระเอกนี่แหละที่เป็นคนอุ้มเธอมาที่ห้องแล้วก็คอยดูแลเธอตลอดทั้งคืนไม่ไปไหนนางเอกก็เลยเอาดอกไม้นี้ไปเก็บไว้ในกล่องเก็บของแห่งความทรงจำของเธอจากนั้นเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ตื่นนอนแล้วก็ได้โทรหากันตั้งแต่เช้าพวกเขานั้นก็ทำตัวเหมือนเป็นคู่รักกันจริงๆทางที่แผนการปลอมตัวเป็นคู่รักมันจบลงไปแล้วและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มารอนางเอกที่หน้าห้องเพื่อจะไปทำงานด้วยกันแต่ว่าในระหว่างที่ลงลิฟต์พระเอกนั้นก็ได้กลิ่นน้ำหอมของนางเอกซึ่งมันก็ช่างหอมแล้วมันก็ดึงดูดให้เขาอยากจะเข้าใกล้นางเอกซะเหลือเกินและเมื่อพระเอกกับนางเอกไปถึงที่ร้านกีเซมกับเอมเร่ที่ได้เห็นพระเอกกับนางเอกมาด้วยกันก็ถึงกับงงแล้วพระเอกก็แนะนำทั้งคู่ให้นางเอกรู้จักก่อนที่จะพานางเอกเข้าไปที่ร้านกีเซมก็ได้พานางเอกไปเจอกับโอซานซึ่งในตลอดเวลานั้นพระเอกก็แทบจะไม่ละสายตาจากนางเอกจนโอซานก็ถึงกับต้องแซวนะครับแต่พระเอกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แก้เขินแล้วหลังจากนั้นเจนซูกับเดนิสก็ได้พากันมาหานางเอกที่ร้านเพื่อแสดงความยินดีด้วยแล้วก็นั่งคุยกันอยู่สักพักพระเอกก็ได้ออกมาทักทายทั้งคู่ก่อนที่จะขอตัวออกไปเอมเรที่ได้เห็นว่าเดนิสมาก็เลยรีบเข้าไปบอกโอซานให้รู้และเมื่อโอซานรู้เขาก็รีบออกมาทันทีเพื่อจะได้ไปคุยกับเดนิสแต่พระเอกก็ดึงเขาไว้และก็บอกให้เขาทักทายพวกเธอจากไกลๆก็พอแล้วโอซานก็เลยทำตามนั้นเขานั้นแค่เดินผ่านๆพวกนางเอกแล้วก็ทักทายพวกเธอก่อนจะหันหลังเดินกลับซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีเดนิสนั้นก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่เดินเข้ามาคุยกับเธอเหมือนเดิมจากนั้นเยซิมก็ได้แวะมาหาพระเอกที่ร้านแล้วพระเอกกับเยซิมก็ได้นั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆนางเอกนางเอกนั้นก็สงสัยสุดๆว่าทั้งคู่นั้นคุยอะไรกันโดยที่ในใจของเธอก็แอบหึงพระเอกอยู่จนเซดาก็ได้โทรมาหานางเอกแล้วก็จะชวนเธอไปดินเนอร์ด้วยกันในเย็นนี้นางเอกที่เห็นเยซิมใกล้ชิดกับพระเอกก็เลยตอบตกลงไปกับเซดาอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการประชดพระเอกแล้วหลังจากนั้นเจนซูกับเดนิสก็เตรียมตัวจะกลับทั้งคู่ก็เลยเดินไปลาพระเอกแล้วก็โอซานโดยโอซานนั้นก็ทำเป็นนิ่งเวลาที่เดนิสเดินมาหาทำเอาเดนิสนั้นก็ถึงกับงงที่โอซานมีท่าทีเปลี่ยนไปจากปกติจากนั้นต่อมาแม่ของนางเอกก็ได้โทรมาหานางเอกนางเอกนั้นก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงต่อก็เลยเข้าไปคุยกับพระเอกแต่ว่าเธอก็ได้แวะแซวเขาเรื่องเยซิมไปก่อนพระเอกก็เลยบอกว่าเขากับเยซิมคุยกันแค่เรื่องที่จะมาขอสัมภาษณ์ที่จะเปิดร้านใหม่เท่านั้นไม่ได้มีเรื่องอื่นนางเอกได้ฟังก็เลยรู้สึกดีขึ้นแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแม่ของเธอโทรมานะแต่เธอไม่กล้ารับแล้วก็เลยจะมาถามพระเอกก่อนว่าจะให้บอกที่บ้านยังไงดีว่าเราเลิกกันแล้วพระเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกับแม่ของเขาก่อนแล้วก็รอดูท่าแล้วเขาจะบอกนางเอกอีกทีว่าจะให้คุยกับแม่แบบไหนนางเอกก็ตกลงตามนั้นแล้วก็ออกจากห้องทำงานของพระเอกไปและหลังจากที่นางเอกออกจากห้องแม่ของพระเอกก็ได้โทรมาหาพระเอกพอดีและจากเหตุการณ์ที่พระเอกกับนางเอกแกล้งทะเลาะกันแม่ของพระเอกก็อยากจะแนะนำผู้หญิงคนอื่นให้กับพระเอกแทนแต่ว่าพระเอกนั้นก็ได้ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเขายังไม่อยากจะคุยกับใครในตอนนี้จากนั้นนางเอกก็ได้กลับมาที่คอนโดแล้วก็แต่งตัวเตรียมออกไปดินเนอร์กับเซดาในวันนี้แต่ก่อนจะออกไปเธอก็ได้มานั่งเล่นที่ริมระเบียงซึ่งดูเหมือนว่าใจของเธอจะคิดถึงแต่พระเอกก็เลยทำให้ไม่ค่อยอยากจะไปดินเนอร์สักเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาพอดีแล้วก็เห็นนางเอกทั้งคู่ก็เลยได้คุยกันพระเอกนั้นก็รู้นะครับว่านางเอกกำลังจะออกไปดินเนอร์ซึ่งมันก็ทำให้เขาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักแต่เขาก็ได้บอกกับนางเอกว่าเซดาเนี่ยน่าจะต้องชอบเธออยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกนางเอกที่ได้ยินก็เลยค่อยๆเดินเข้ามาหาพระเอกพร้อมกับถามเขาว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับเธอเลยเหรอพระเอกนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกหวั่นไหวแล้วก็ขอให้หยุดทำแบบนี้แต่นางเอกก็ยังไม่หยุดแถมยังทำต่อไปอีกเรื่อยๆแล้วเธอก็ได้เข้าใกล้ชิดพระเอกมากขึ้นแล้วก็ถามกับพระเอกว่าที่อยากจะให้เธอหยุดเพราะว่าพระเอกกลัวว่าตัวเองจะห้ามใจไว้ไม่อยู่ใช่ไหมพระเอกก็เลยตอบตรงๆไปว่าใช่นางเอกได้ยินก็เลยบอกกับพระเอกว่าเธอแค่ล้อเล่นเท่านั้นเพราะเห็นว่าพระเอกชอบคิดว่าคนอื่นจะเป็นไปตามที่เขาคิดพระเอกก็เลยบอกกับนางเอกไปอีกว่าเพราะว่านางเอกเนี่ยวิเคราะห์ง่ายต่างหากล่ะเวลานางเอกรู้สึกหรือคิดอะไรมักจะแสดงออกมาตรงๆโดยที่ไม่สามารถเก็บเป็นความลับได้แล้วพระเอกก็ได้บอกต่อไปอีกว่ามันควรจะเป็นฝ่ายนางเอกบ้างที่เป็นคนคุมเกมไม่ใช่ให้ฝ่ายตรงข้ามคุมเกมทั้งหมดอย่างเดียวนางเอกได้ฟังก็ยิ้มแล้วก็ได้บอกกับพระเอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ลึกซึ้งแต่ทำไมถึงคบกับผู้หญิงแบบผิวเผินมาตลอดแบบนี้พระเอกนั้นก็นิ่งเงียบแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรนางเอก
ซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่เซดาก็ได้โทรมาหานางเอกพอดีโดยได้บอกนะครับว่าเขาติดเคสคนไข้ด่วนทําให้ไม่สามารถไปดินเนอร์กับเธอได้แล้วพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีใจเล็กๆแล้วก็เลยเดินเข้าไปทําอาหารออกมาให้กับนางเอกเพราะเขาเองก็รู้ว่านางเอกคงจะหิวอยู่ในตอนนี้นางเอกเองก็ดีใจเหมือนกันที่พระเอกทําอาหารออกมาให้แล้วนางเอกก็นั่งกินด้วยความอร่อยแล้วก็มีความสุขสุดๆส่วนทางด้านของเดนิสเธอก็ได้กลับไปทำงานด้วยใจที่ว้าวุ่นในเรื่องของโอซานเธอก็เลยลองเปิด IG ของโอซานดูแต่ว่ามือของเธอก็ดันเผลอไปกดไลค์รูปของเขาโดยที่เธอไม่ได้ตั้งใจเธอก็เลยจะรีบกดอันไลค์แต่ว่าไอเรมก็เดินเข้ามาเรียกเธอให้ไปประชุมกับลูกค้าก่อนแต่ก่อนที่เธอจะเข้าประชุมเธอก็รีบอันไลค์รูปของเขาแล้วก็ภาวนาว่าเขาจะไม่เห็นอันนี้แต่มันก็ไม่ทันซะแล้วโอซานเนี่ยเห็นนะครับว่าเธอกดไลค์แถมยังเห็นอีกว่าเธออันไลค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็เลยทำให้โอซานนั้นถึงกับงงว่าสรุปแล้วเดนิสมากดไลค์หรือไม่กดกันแน่แต่ว่าเขาเองก็ยังแอบดีใจที่อย่างน้อยเดนิสก็เริ่มสนใจเขาบ้างแล้วส่วนทางด้านของแจนซูเธอก็ได้ไปหาเลเว่นที่บ้านแล้วก็เตรียมจะทำอาหารสุดหรูรอรับเขากลับมาจากที่ทำงานแล้วก็ถามกับเขาว่าได้เล่าเรื่องของเธอให้กับเซเนฟลูกสาวของเขาฟังบ้างไหมแต่ว่าเลเว่นก็นิ่งเงียบเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่กล้าจะเปิดเผยความสัมพันธ์ของเขากับแจนซูให้กับลูกสาวได้รู้มันก็เลยทำให้แจนซูรู้สึกแย่มากๆที่เธอเป็นได้แค่คนในความลับของเลเว่นเลเว่นก็เลยบอกว่าให้เวลาเขาหน่อยนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้ลูกสาวของเขาเข้าใจในเรื่องแบบนี้แต่แจนซูนั้นก็ไม่อยากจะทนอยู่ในสถานะแบบนี้อีกต่อไปแล้วเธอก็เลยบอกนะครับว่าเธอให้เวลาเขามามากพอแล้วครั้งนี้เธอจะไม่ทนแล้วจะขอเดินออกไปจากชีวิตของเลเว่นซึ่งเมื่อพูดจบแจนซูก็ได้เดินออกจากบ้านของเลเว่นไปทันทีส่วนทางด้านพระเอกกับนางเอกหลังจากที่นางเอกได้กินอาหารฝีมือพระเอกเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปล้างจานด้วยกันซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วพระเอกนั้นก็รู้สึกมีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับนางเอกแบบนี้พระเอกนั้นก็ได้เอ่ยปากชมกลิ่นน้ําหอมของนางเอกที่ในตอนเช้าเนี่ยมันหอมมากแล้วตอนนี้ก็ยังคงหอมอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสายตาทั้งคู่ก็ได้ประสานกันเหมือนว่ากำลังจะจูบกันแต่พระเอกก็ได้หยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนที่มันจะเกินเลยอีกครั้งแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกไปพูดคุยกันต่อที่ระเบียงซึ่งหลังจากนั้นเดนิสก็ได้โทรมาหานางเอกแล้วก็บอกว่าเธอกำลังจะไปหาที่คอนโดนะนางเอกก็เลยขอตัวจากพระเอกก่อนเพื่อจะไปรอเดนิสในห้องนางเอกนั้นได้ขอบคุณพระเอกที่เขาคอยช่วยเหลือและก็ให้คำแนะนำต่างๆกับเธอมาโดยตลอดพระเอกก็บอกนะครับว่าไม่เป็นไรแล้วก็ได้ชวนนางเอกไปทำงานด้วยกันกับเขาในวันพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมนางเอกก็ตอบตกลงตามนั้นแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันเข้าห้องจากนั้นเดนิสก็มาถึงที่คอนโดแล้วก็ได้เห็นแจนซูพอดีเดนิสนั้นก็เลยงงว่าแจนซูไม่ได้ไปหาเลเว่นหรอแต่ว่าดูจากสีหน้าเศร้าๆของแจนซูแล้วเดนิสก็เลยพอจะเดาออกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทั้ง2คนก็ได้ขึ้นไปบนคอนโดด้วยกันและเมื่อเดนิสกับแจนซูเข้ามาในห้องแจนซูก็ได้พูดถึงเรื่องที่เธอตัดสินใจจะห่างจากเลเว่นแล้วในตอนนี้นางเอกได้ฟังก็เลยแนะนำแจนซูไปนะครับว่าควรจะให้เวลากับตัวเองบ้างแล้วเว้นระยะห่างจากเลเว่นออกมาเดี๋ยวเขาก็คงจะเข้ามาหาเธอเองแจนซูได้ฟังก็ถึงกับอึ้งเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมันก็เป็นแจนซูกับเดนิสที่คอยให้กำลังใจนางเอกแต่ว่าคราวนี้นางเอกกลับมาเป็นฝ่ายให้กำลังใจเธอซะอย่างนั้นแล้วจันซูนั้นก็เลยคิดว่ามันจะต้องเป็นอิทธิพลจากพระเอกแน่ๆเธอก็เลยกล่าวชมพระเอกว่าเขาเนี่ยเก่งนะในเรื่องความสัมพันธ์แถมยังเปลี่ยนความคิดนางเอกได้ในช่วงเวลาสั้นๆอีกด้วยจากนั้นต่อมาในตอนกลางคืนพระเอกนั้นก็นอนไม่หลับครับก็เลยออกมายืนมองพระจันทร์ที่ระเบียงแล้วเขาก็ได้เห็นนางเอกออกมาที่ระเบียงเหมือนกันเขาก็เลยพูดออกไปว่าคืนนี้เนี่ยสวยจริงๆแต่เป็นนางเอกนะไม่ใช่พระจันทร์นางเอกได้ฟังก็เลยเขินครับแล้วก็หลบหน้าพระเอกพระเอกก็เลยถามว่าทำไมถึงต้องมองข้ามเขาเขาไม่ดึงดูดเธอเหมือนอย่างที่เคยแล้วหรอนางเอกนั้นก็เลยอึกอักพูดไม่ถูกแล้วก็จะเดินกลับเข้าห้องแต่พระเอกนั้นก็ไม่ยอมให้เธอกลับพร้อมกับดึงเธอเข้ามาจูบซะอย่างนั้นแล้วทันใดนั้นเองเซดาก็ได้เดินมาเรียกนางเอกแล้วก็พานางเอกกลับเข้าไปในห้องพระเอกนั้นก็เลยได้แต่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเซดาคบกับนางเอกแล้วมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เมื่อไหร่จนเมื่อพระเอกรู้สึกตัวได้ก็พบนะครับว่าตัวเองเนี่ยฝันไปพระเอกนั้นก็เลยรู้สึกประหลาดใจสุดๆที่ฝันอะไรแบบนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าในใจลึกๆของเขายอมรับแล้วว่าตัวเขากำลังตกหลุมรักนางเอกอยู่แต่ก็ยังไม่อยากจะยอมรับความคิดนี้ก็เลยพยายามสลัดความคิดนี้ออกไปจากหัวต่อมาเมื่อถึงเวลานัดที่จะออกไปทำงานนางเอกก็ได้มาเรียกเขาที่หน้าประตูพระเอกก็ได้เดินมาเปิดพร้อมกับถามว่านางเอกมาทำอะไรแต่เช้านางเอกนั้นก็เลยงงนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาก็เพิ่งจะชวนเธอไปทำงานด้วยพระเอกได้ยินแบบนั้นก็นึกขึ้นได้แต่ว่าเขาก็ได้บอกนางเอกว่าเขายังเตรียมตัวไม่เสร็จในตอนนี้นางเอกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเธอไปเองก็ได้แล้วนางเอกก็เดินออกมาพร้อมกับความงงสุดๆส่วนพระเอกเองก็สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากที่เขาฝันแบบเมื่อคืนนี้
ต่อมานางเอกก็ลงมาที่หน้าคอนโดแล้วก็ให้เฮดาช่วยเรียกแท็กซี่ให้ซึ่งเฮดานั้นก็ตะลึงในความสวยนางเอกจนอยากจะให้เธอเนี่ยรออยู่ที่นี่นานๆหน่อยเขาก็เลยโทรเรียกแท็กซี่ให้นางเอกแต่ว่าเขานั้นก็ได้บอกแท็กซี่นะครับว่าให้มาอีก20นาทีก็แล้วกันและในระหว่างที่นางเอกกำลังรอแท็กซี่อยู่พระเอกก็ได้ขับรถออกมาแล้วก็ได้ชวนนางเอกให้นั่งรถไปทำงานด้วยแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ไปถึงที่ร้านด้วยกันซึ่งโอซานนั้นก็กำลังนั่งคิดเกี่ยวกับงานเวิร์กช็อปอาหารลาตินที่เขาอยากจะจัดนางเอกก็เลยเสนอไอเดียว่าเธอเคยจัดงานเลี้ยงแบบลาตินมาก่อนตอนที่ทำงานที่เก่าเธอจะช่วยโอซานคิดและจะจัดเวิร์กช็อปให้กลายเป็นงานเลี้ยงให้เองโอซานกับพระเอกก็เห็นดีด้วยแล้วก็ให้นางเอกจัดการตามนั้นได้เลยแล้วพระเอกก็ยังบอกให้กีเซมคอยช่วยเหลือนางเอกอีกทำเอากีเซมนั้นก็แอบเซ็งเล็กน้อยเพราะว่าตัวกีเซมเองก็ไม่อยากจะให้นางเอกมีผลงานที่เด่นเกินเธอสักเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ไปคิดงานมาเธอก็เลยเดินกลับมารายงานให้กับพระเอกฟังซึ่งตั้งแต่ที่พระเอกรู้สึกดีกับนางเอกเขานั้นก็เริ่มเข้าหานางเอกแล้วก็มักจะทำตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เวลาที่นางเอกเข้ามาใกล้ๆแบบนี้และในระหว่างนั้นแม่นางเอกก็ได้โทรมาหาพระเอกก็เลยบอกให้นางเอกเนี่ยรับสายแล้วก็พยายามถ่วงเวลาเรื่องที่จะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันไปก่อนไว้ค่อยไปบอกทีหลังตอนเปิดร้านใหม่แล้วนางเอกก็เลยตกลงตามนั้นแล้วก็รับสายแม่แล้วก็ได้บอกว่าเย็นนี้เนี่ยเธอจะกลับช้าหน่อยนะเพราะว่าต้องไปดินเนอร์กับพระเอกซึ่งแม่ของนางเอกนั้นก็บ่นให้นางเอกเนี่ยไปหาแฟนใหม่ได้แล้วแล้วก็เลิกคบกับพระเอกไปซะและหลังจากวางสายพระเอกที่ได้ฟังอยู่ก็ได้บอกกับนางเอกว่าแม่ของเธอเนี่ยคงจะเกลียดเขาหน้าดูเลยนะนางเอกก็เลยบอกว่าแม่ของเธอเนี่ยไม่ได้เกลียดหรอกแต่แค่ผิดหวังเพราะว่าแม่ของเธอก็ชอบพระเอกมากเท่านั้นพระเอกได้ยินก็เลยตอบไม่ถูกแล้วเขาก็ได้บอกกับนางเอกว่าวันนี้เนี่ยนางเอกเลิกงานเร็วได้นะเพราะเขารู้มาว่านางเอกมีนัดกินข้าวกับเซดานางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอต้องทำงานเธอยกเลิกนัดเซดาก็ได้ซึ่งในใจของนางเอกก็อยากจะให้พระเอกขอให้เธออยู่นั่นแหละครับแต่พระเอกกลับบอกให้นางเอกเนี่ยกลับไปก่อนได้เลยทำเอานางเอกก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่คิดว่าพระเอกจะรั้งเธอเอาไว้จนเมื่อถึงเวลาที่นางเอกจะกลับเธอก็ได้เดินมาบอกลาพระเอกกับโอซานแล้วเธอก็ยังบอกกับพระเอกอีกว่าจะให้เธออยู่ที่ร้านต่อก็ได้นะแต่พระเอกก็ได้ปฏิเสธครับจนนางเอกนั้นก็ถอดใจแล้วก็เดินออกมาจากร้านแล้วหลังจากที่นางเอกไปแล้วพระเอกก็ได้แต่นั่งวาวุ่นนะครับแล้วก็กังวลใจที่นางเอกกับเซดาจะไปดินเนอร์กันในวันนี้ซึ่งเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองต้องมานั่งคิดมากแบบนี้ด้วยส่วนทางด้านของเซดานั้นเขาก็ได้นัดเจอกับเยซิมก่อนเยซิมนั้นก็เชียร์ให้เซดาลุยจีบนางเอกไปเลยเต็มที่ซึ่งเมื่อเซดาได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกกับเยซิมว่าที่จริงเนี่ยเขาก็รู้มาว่าพระเอกกำลังแอบชอบเยซิมอยู่นะแล้วมันก็เลยทำให้เยซิมเริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นเมื่อนางเอกกลับมาที่คอนโดแจนซูก็ได้ช่วยนางเอกแต่งตัวเตรียมไปดินเนอร์แล้วแจนซูที่เห็นนางเอกไม่ค่อยมั่นใจก็เลยบอกให้นางเอกใจเย็นๆแล้วก็คิดถึงอนาคตที่จะได้แต่งงานเข้าไว้นางเอกก็เลยนึกภาพการแต่งงานครับแต่มันก็ดันเป็นภาพการแต่งงานของเธอกับพระเอกซึ่งมันก็ทำให้นางเอกเนี่ยรู้ทันทีว่าในใจของเธอเนี่ยรักพระเอกเข้าให้แล้วเธอก็เลยอยากจะยกเลิกนัดกับเซดาในวันนี้แต่ว่าทันใดนั้นเองก็มีคนมาเคาะที่ประตูและเมื่อเปิดประตูออกไปก็พบว่าเป็นแม่ของนางเอกรวมถึงลุงอูนาก็ได้โผล่มาเซอร์ไพรส์นางเอกที่นี่ด้วยและในระหว่างนั้นเซดาก็ได้มาถึงที่คอนโดและก็ได้โทรหานางเอกพอดีเธอก็เลยยกเลิกนัดไปก่อนเพราะว่าต้องอยู่ดูแลแม่ทำเอาเซดานั้นก็แอบเซ็งเล็กน้อยเพราะว่าเขาก็อุตส่าห์ขับมาถึงหน้าคอนโดของนางเอกแล้วต่อมานางเอกก็ได้ไปกินข้าวเย็นกับแม่แล้วก็ลุงอูนาโดยในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้โทรหานางเอกเพื่อจะเช็คว่านางเอกไปกินข้าวเย็นกับเซดาจริงๆหรือเปล่าซึ่งนางเอกก็ได้ตอบว่าตอนนี้เธอมากินข้าวเย็นแต่ว่ายังไม่ทันได้บอกนะครับว่ามากินกับแม่พระเอกก็ได้ตัดสายไปด้วยความผิดหวังนางเอกนั้นก็เลยคิดว่าพระเอกคงจะกำลังหึงเธออยู่แน่ๆถึงได้โทรมาเช็คเธอแบบนี้ส่วนทางด้านของเดนิสเธอก็ได้มาเลี้ยงอาหารลูกค้าที่ร้านของพระเอกพอดีและโอซานนั้นก็ยังยึดถึงคำพูดพระเอกว่าให้ทำเป็นเมินเดนิสไปเรื่อยๆเขานั้นก็เลยเดินไปที่โต๊ะและก็แกล้งทำเป็นสนใจไปคุยกับไอเรมอยู่คนเดียวนะเพื่อจะให้เดนิสรู้สึกหึงซึ่งพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยกุมขมับเพราะว่าที่โอซานทำมันก็มากเกินไปซึ่งมันก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์กลายเป็นตรงกันข้ามก็ได้จากนั้นเยซิมที่ได้ฟังจากเซดาว่าพระเอกแอบชอบเธออยู่เธอก็เลยตัดสินใจรุกพระเอกอีกครั้งเธอได้มาหาพระเอกที่ร้านแล้วเยซิมก็ได้พยายามเข้าหาพระเอกอย่างเต็มที่จนพระเอกนั้นก็ได้บอกว่าเขาจะต้องกลับห้องแล้วเยซิมก็เลยเสนอว่าเธอจะไปต่อที่ห้องของพระเอกในคืนนี้ก็ได้นะแล้วมันก็เลยทำให้พระเอกกับเยซิมได้กลับไปห้องด้วยกันโดยที่ในระหว่างนั้นเดนิสก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์ทุกอย่าง
ส่วนทางด้านนางเอกที่ได้นั่งกินข้าวอยู่กับแม่แล้วก็ลุงอูนาแม่ของเธอและลุงอูนาก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้พระเอกน่าจะกำลังตกหลุมรักนางเอกมากเพราะว่าสายตาที่เขามองเธอมันก็เหมือนกับสายตาที่ลุงอูนาเคยมองมาที่แม่ของนางเอกมันก็เลยยิ่งทำให้นางเอกเนี่ยมั่นใจแล้วว่าเธอจะต้องสานความสัมพันธ์กับพระเอกต่อให้ได้ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้รีบกลับมาที่ห้องแล้วก็กำลังจะเดินไปหาพระเอกแต่ว่าเธอกลับเห็นนะครับว่าพระเอกได้พาเยซิมกลับมาด้วยแถมพวกเขาก็กำลังจูบกันอยู่ที่ระเบียงอีกต่างหากทำเอานางเอกนั้นก็ได้แต่แอบยืนมองด้วยความเสียใจสุดๆแล้ว EP ที่6ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นางเอกนั้นก็รู้แน่ชัดแล้วนะครับว่าเธอตกหลุมรักพระเอกอยู่เธอก็เลยตัดสินใจที่จะบอกให้กับพระเอกรู้แต่ว่าเธอกลับเจอภาพบาดตาที่พระเอกกำลังอยู่กับเยซิมพอดีแล้วเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อก็คงต้องติดตามลุ้นกันใน EP หน้ามีความเห็นยังไงกับ EP นี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้แล้วถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ